พี่น้องจ๋ากำลังว่าสิพาลูกเมื่อนี่ที่แพทย์จงไว้เมื่อนั้นมีหลายหม่องที่จงไว้ไปเบิ่งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอีละมื้อนี้อันผู้สาวมาเป็นหมู่เด้อพี่น้องจ๋าอีลามาเป็นหมู่เพราะว่าบักหลาบ่ทันได้กลับบ้านอยู่สิได้ไปหับเพิ่นไปเที่ยวงานมื้อคืนนี่บ่ทันได้ไปหับเอาลูกอยู่โทรก็บ่รับเพิ่นนี่เป็นคนอันเป็นคนที่บ่รับโทรศัพท์คนเด้อพี่น้องเอ้ยไปจะสั่งคือหยังนี่แค่เรา00โทรหาลูกลูกบ่รับเด้อคืนเที่ยงคืนเฮาสิโทรหาเฮาสิไปอันสวัสดีปีใหม่มันถามคืนแล้วสิเพิ่นก็บ่รับเนาะก็เลยเดี๋ยวมาหาเฮ็ดใกล้อีหลาซั่นได้มื้อนี้ใช่แม่ว่าต้นใดล่ะไปเบิ่งกันต้นแม่เคยเอาไปพี่น้องไปเบิ่งกันมั้ยเบิ่งเฮ็ดที่เฮาจงไว้ว่ามันสิใหญ่บ่เนาะถ้าหนูไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแม่งตัวด้านมันก็ไม่ไปไหนหรอกสาวถามมาที่นี่ที่ไหนแม่สั่งใกล้ๆบ้านตะคองโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดสิไหว้เบิดแล้วเด้อนี่โอ้ยกล่องคือสีมั่วๆล่ะลูกล่ะกล่องก่อนอื้อเอ้าถือแม่สิเอากดตัวนี้ด้วยนะลูกแล้วก็ยกขึ้นเห็นปะเห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันคือขึ้นหน่อยแท้เฮ็ดนางลมเริ่มไหว้แล้วนะจ๊ะยังหาโดนตื่นแล้วพี่น้องพึ่งสิพอนี่ล่ะไปหลังหาก่อปิดก่อนได้ด้วยพี่น้องจ๋ากำลังว่าสิพาลูกเมื่อนี่ที่แพทย์จงไว้เมื่อนั้นมีหลายหม่องที่จงไว้ไปเบิ่งมันบ่ยั่งจ้ะพี่น้องจ๋าบ่เหลือเพราะว่ามันถ้าเจ้าเห็นเขาเจ้าก็สิเอาเนาะมองมีช่องสายหลอดสายตาเพิ่นถ้าเจ้ายางกับหมาทั้งเถื่อเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าก็เก็บมองนี้ที่ว่าเที่ยวที่แล้วที่แพทย์ได้เป็นช่อน่ะแม่จ้ะช่ออ่อนๆกำลังกินน่ะพี่น้องจำได้ปะกำลังสิพาลูกเมื่อเลยมาขอมาตื่มกันใช่อยู่สิไปขันสมได้นี่สิไปเฮ็ดแหนมเฮ็ดจ้ะพี่น้องจ้าจะไปทำแหนมเฮ็ดจ้ะฟังเหมือนมีบ่บุสิบ่มีอ่ะเฮ็ดเท่ามื้อนี้นี่บ่ได้เฮ็ดเต็มกระตาเลยพี่น้องจ้าเริ่มหนาวแล้วเฮ็ดก็ไหว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะฝนบ่ตกมันก็บ่ออกมาแล้วเฮ็ดวิมังเหรอเซอร์พี่นี่เพ้นสเกชเชอร์เหรอสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพ่อเฮ็ดมาพ่อเฮ็ดจ้าอันว่าสิมาเบิ่งเสียงให้ลูกสาววันที่นี่ก็เลยเห็นป่าก็เลยแวะเดี๋ยวแคปหาหนึ่งตัวบ่ได้เตรียมโต๊ะมาสามพี่น้องพี่น้อง
คนมันเข่าบดบดโอ้ยแข็งบดแล้วเจ็ดเอ้ยพ่อดิฟอกัมเข่าแล้วว่าล่องเอาไปตากมือสิได้บ่ก็ต้องตากง่ายก็เลยน่าเดียวแค่เนี้ยแห้งซื่อๆพี่น้องมันบ่ท่านจะเฒ่าเบิ่งๆนี่ใส่ได้อยู่นึกว่าสิเน่าฮะนี่จ้ะโอ้โหน้ำอยู่ด้วยพี่น้องน้ำอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวสิไปพาไปเลาะเบิ่งอีกเนาะพี่น้องจ๋าไปเลาะเบิ่งกันอีกเนาะนี่มันบ่ทันเฒ่าเด้ออุ้ยโอเคสเกตเอ็กโฟกัมไปทีหลังไปหาต่อไปคิดคือเสียมืดแน่เด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเลิกงานก็มืดแล้วเราสิแคทว่าสิมาซื้อเตียงให้ลูกที่เว้าให้ฟังล่ะวันที่นี่เห็นปลาก็เลยแวะกลัวสิมาเห็นเห็ดเบิ่งพี่น้องจ๋าเห็ดมีอยู่เด้ออู้นี่กันไก่ข่อยลนเดี๋ยวจะสิลักเลยโอ้ยแค่เอาส่วนนั้นซื้อแค่เอาเสร็จหลายอยู่ตัวนี้พี่น้องโอ้ทาแท้พุ่งเสียโอเคยังไงค่อยสั่งทาก่อนค่อยไงโอเคโอ้ยนี่มัดค่อยห้อยกวงกินเห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็นเห็ดน้ำแพทบ่ย่าเอาไปหอดผุ่นกันเลยสิเดี๋ยวสี่ตีมันเลิกงานเหมือนบ่มีเวลาบ่พี่น้องเนาะงามอยู่ยังงามอยู่พี่น้องบ่ท่านเฒ่าสวยๆอยู่เลยนี่ท่าแดสเกตคือแฉะเนาะกันคอยกระหังไส้เกือบเพิ่งสูงมากตายแล้วนี่พี่น้องจ๋าเห็ดของเฮาก็เหนียวง่ายอยู่พาพี่น้องมางุ่มเหมือดโอ้ยนี่เบิ่งเอาได้นี่แล้วยังงามอยู่เนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งงามอยู่อ่อนๆอยู่เลยกำลังกินอ่ะสิแนมบ่สัตว์แน่เด้อพี่น้องเอ้ยคนไทยแล้วก็นั่งทายให้บ่ถนัดว้ายงามคักไม้ฟอดเหรอลิตเมียแฮสเกตนี่อีกพี่น้องจ๋าเห็นบ่โอ้ยโอ้ยหนูได้เบิดเลยได้แล้วนี่งามอยู่เด้อเต็มพอดีพี่น้องหาเอาสดได้หนังสือโอ้ฮะโอ้ฮะข้าวโพดสิว่าหายุสีปะหายุสีมุกี้เฮ้ยมันมาเป็นแห้งเป็นก๊อตเลยนี่สิก๊อตพี่ระบายเนี่ยโอ้ยเมื่อปั้นได้ก็ต้องเอาเด้มันเห็นแล้วมันได้มาแล้วพร้อม
สีโชงพี่พี่น้องอุ้ยหอยเราถือกินเอาซ้ำเขาเอาใดเห็นแล้วต้นนี้เปื่อนเปื่อนบ่เอาบ่งามเน่าเซนน่ะแคสเกตวิคิกเด้อเจ้าชอบมาสี่ห้าไม่เที่ยวไม่เคยรู้ค่ะ